ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักแต่ว่าเราเป็นคนรุ่นเดียวกันแล้วก็อยู่ในสภาพสังคมเดียวกันหัวเชื่อว่ามีหลายปัญหาแหละที่เราเผชิญร่วมกันเราก็เลยอยากจะให้ Midlife เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนเนี่ยได้มานั่งหลบพักนะคะได้มาคุยมาประคับประคองมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันค่ะสวัสดีค่ะเวอร์วิรดาแซ่ลิมนะคะเป็นคนทำเนื้อหาแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการ Midlife Podcast ค่ะจริงๆตามชื่อเลยนะคะ Midlife ก็คือได้มิตรได้เพื่อนได้รับรู้ว่าในวันที่มืดมนที่สุดหรือว่าในวันที่มันเทาๆมากๆเนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะในซีซั่น1นะคะ6ตอนแรกเราก็จะชวนคุยนะคะตั้งแต่เรื่องของบาดแผลทางใจที่เราต้องเผชิญในวัยเด็กนะคะแล้วก็บาดแผลเนี้ยก็โตมากับเราในวันที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ส่งผลต่อความคิดความเข้าใจโลกของเรานะคะนอกจากนี้ก็ยังชวนคุยเรื่องของการที่เราต้องเป็นเด็กเก่งในสังคมที่มันเหลื่อมล้ำไม่ได้มีโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็เรื่องของการที่เราเนี่ยโบยตีตัวเองในวันที่อยากจะหยุดพักมากที่สุดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอิทธิพลของสังคมทุนนิยมความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงโดยเฉพาะในฐานะแม่ไปจนถึงเรื่องของสิ่งที่ตามมาจากการที่สังคมบอกผู้ชายว่าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องไม่รู้สึกหรือว่าไม่แสดงความรู้สึกค่ะเราคิดว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเผชิญปัญหาในชีวิตนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเจน Y แล้วตอนนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะแล้วเราก็มีปัญหาแล้วมันไม่มีทางออกหรือว่าเรารู้สึกแบบรู้สึกแย่ในแต่ละวันเนี่ยการได้รับรู้ว่าปัญหาความรู้สึกแย่ที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของปัจเจกมันเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับสภาพสังคมมันไม่ใช่ความผิดของเราคนเดียวเนี่ยค่ะบอกว่าการเข้าใจมิตินี้เนี่ยของชีวิตและความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะช่วยอย่างน้อยให้เราได้รู้สึกคลี่คลายโอเคอาจจะไม่ได้มีทางออกให้จากการฟัง Midlife นะคะแต่ว่าเชื่อว่าเราก็อาจจะได้มาเรียนรู้จากแขกรับเชิญแล้วก็เรื่องราวชีวิตของกันและกันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะชวนทุกคนมานั่งคุยประคับประคองกันนะคะผ่านทางรายการ Midlife Podcast www.thaippspodcast.com หรือว่าทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงทาง YouTube Channel Decode ค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice